ดีค่ะวันนี้หมิวชวนทำกินจะพาเพื่อนๆ เข้าครัวมาทำเมนูปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงนะคะเรามาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะวันนี้ทำปลาทับทิมนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆค่ะเราซื้อปลามาตัวนึงนะคะแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงๆนะคะเราก็ล้างเกลี้ยงนะคะเอาแบบมาดูเลยนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะตรงหัวตรงส่วนนี้มันจะแหลมมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องคอยระวังนะเราล้างเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้ปลามาประมาณ1 กิโลนะคะไม่ได้ซื้อปลาตัวใหญ่มากจากนั้นเราก็เตรียมหั่นต้นหอมไว้เลยนะคะ
นี้ต้นหอมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะมัน3วันแล้วเนาะอาจจะไม่ค่อยเขียวเตรียมไว้เลยนะคะจะพอได้อยู่นะคะเพื่อนเตรียมพริกเลยนะคะวันนี้ใส่พริกลงไปด้วยนะคะจะได้แซ่บๆค่ะจะไม่ซอยแบบว่าเมื่อทำจะไม่ซอยเป็นเส้นๆนะคะแบบนี้เลยค่ะI'm not a fan.
ปรุงรสก็จะใช้ตัวนี้นะคะฝาเขียวนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนซอสหอยนางรมก็หนูใช้ตัวนี้นะคะปกติก็จะใช้ของยี่ห้อปลาเห็ดหอมค่ะซอสปรุงรสก็เรียกซอสหอยนางรมของยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้แต่พอดีว่าไปหาซื้อไม่ได้นะคะแต่ตัวนั้นจะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปเพิ่มความหอมอีกเช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเรานึ่งมันก็จะมีเครื่องเทศอะไรต่างๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกน่าทานแล้วก็หอมถ้าใส่อย่างนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วจะทำให้ต้นหอมมันช้ำเนาะไม่น่าทานนะคะค่ะหลังจากที่เรานึ่งได้สักพักแล้วนะคะนี่เลยค่ะปลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ